มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดตัวแฟนไปทาคนลงรูปกอดสาวงานนี้เล่นเอาน้ำตานองสาวๆทั่วโลกออกอาการน้ำตานองนะคะหลังจากที่ไปทาคนนายแบบและนักแสดงสุดหล่อชาวเมียนมาที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกรวมไปถึงในไทยอย่างไปทาคนลงภาพหวานคู่กับสาวสวยรายหนึ่งพร้อมติดอีโมจิหัวใจสีดำไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะไหนใช่แฟนสาวตัวจริงเสียงจริงหรือไม่เล่นเอางานนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตเต็มไปด้วยอีโมจิอกหักน้ำตากรัดหนองกันใหญ่เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ